ส่วนชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนที่เดินสายรณรงค์โจมตีพรรคภูมิใจไทยทั้งเรื่องกัญชาและเรื่องอื่นๆตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของการเลือกตั้งวันนี้ชูวิทย์เนี่ยเปิดข้อมูลฮะว่ามีการซื้อสิทธิ์มีการซื้อเสียงโดยมีหลักฐานมีแชทของงบหาเสียงเพิ่มของผู้สมัครส.ส.วันนี้เนี่ยยื่นหลักฐานให้กกต.นี่ฟัน2ผู้สมัครภูมิใจไทยแล้วก็อ้างว่าจะต้องยุบพรรคด้วยนะนะนายชูวิทย์นี่บอกว่าการเมืองไทยราคาถูก 3,000 บาทก็ซื้อได้นะก่อนหน้านี้มีการเผยหลักฐานนะการเอากรณีอสม.เก็บบัตรประชาชนแล้วก็มีหลักฐานการโอนเงินของนางดรุณีล่าสุดนะผู้สมัครส.ส.สระแก้วนะถ้าดูเอกสารที่เขาเปิดเผยไปด้วยนะคือจะเป็นเอกสารการโอนเงินโอนเงินให้ประชาชนรายหนึ่ง 3,000 บาทแล้วก็มีแชทไลน์ว่าเอาไว้ใช้นะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วนายชูวิทย์ก็บอกว่านี่คือหลักฐานที่เอาไปยื่นกับกกต.วันนี้ด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการยื่นให้สอบกรณีบทสนทนาผ่านไลน์นายชิงชัยแก้วเรือนผู้สมัครส.ส.ลำพูนคุยกับนายทรงศักดิ์ทองศรีขอเงินสนับสนุนหาเสียงเลือกตั้งเพิ่มอีกนะขอเพิ่มจาก 50,000 บาทต่อเขตเป็น 3-5 ล้านต่อเขตนะแล้วชูวิทย์ก็อ้างว่าตอนนี้มีการใช้เงินซื้อเสียงกันทั่วประเทศสูงถึง 4,000 บาทแล้วที่ฝั่งอันดามันนะแล้วชูวิทย์ก็ประกาศฮะใครได้เงินจากนักการเมืองมาเอาข้อมูลมาให้ผมเลยนะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ถ้าพี่น้องได้รับ 3,000 มาหาชูวิทย์พร้อมหลักฐานผมเบิ้ลไปอีก10เท่าผมให้ 30,000 ครับประกาศไปเลยทุกจังหวัดใครได้พันหนึ่งจากเขาเอาหลักฐานมาส่งผมให้หมื่นหนึ่งใครได้2,000ผมให้20,000ใครได้3,000ผมให้30,000ใครได้4,000ผมให้40,000สิบเท่าอ่ะพี่น้องเฉพาะการเมืองไหมคะอะไรนะเฉพาะการเมืองใดการเมืองหนึ่งไหมหรือทุกพรรคเอ้ยทุกพรรคสิทุกพรรคพี่น้องได้แค่นี้มันพอที่ไหนแล้วเอาจากรัฐบาลชูวิทย์ดีกว่าเนี่ยฮะอันนี้คือชูวิทย์วันนี้ค่ะแล้วก็ทันทีทันใดนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใจสมุทรนะก็ออกมาตอบโต้ชี้แจงทั้ง2กรณีเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของผู้สมัครที่จังหวัดลำพูนค่ะบอกว่าเป็นการอ้างถึงแชทไลน์กลุ่มของผู้สมัครภาคเหนือนะคะที่ไม่อยากให้ทอดให้พรรคเนี่ยทอดทิ้งแล้วก็เรียกร้องเรื่องเงิน 3-5 ล้านบาทเพราะว่าพรรคไม่เคยมีการสนับสนุนอะไรที่เกินข้อกำหนดของกกต.คุณสุวัชชัยเลยบอกว่าการขอเงิน 3-5 ล้านเนี่ยผิดกฎหมายทำไม่ได้ผู้สมัคร1คนกกต.กำหนดวงเงินให้หาเสียงอยู่ที่ 1,900,000 บาทพรรคให้เงินเพียงบางส่วนเพื่อช่วยให้ดำเนินการติดตั้งป้ายแต่การมาเรียกร้องแบบนี้เหมือนการข่มขู่ซึ่งพรรคก็ไม่ได้ดำเนินการตามที่ขอมานะคะส่วนกรณีของคุณดรุณีที่จังหวัดสระแก้วอะค่ะเรื่องสลิปโอนเงินอันนี้ก็ชี้แจงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบทสนทนาต่อเนื่องเพราะว่าเป็นทีมงานช่วยหาเสียงมีอาการป่วยหนักพอส่งภาพนอนป่วยมาแล้วก็ขอยืมเงินจากผู้สมัครก็เลยให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมไม่ได้จ่ายเพื่อซื้อเสียงแต่อย่างใดนะคะส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์ไปร้องกกต.จึงถือว่าทำผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งค่ะตามมาตรา143นะคะโดยยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นเท็จกับดางดรุณีแล้วก็ถือว่าผิดตามพ.ร.บ.คณะกรรมการเลือกตั้งมาตรา101ซึ่งเป็นโทษทางอาญาด้วยตอนนี้ฝ่ายกฎหมายก็กำลังจะดำเนินการกับคุณชูวิทย์นะคะก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแล้วก็ปฏิเสธชี้แจงว่ามันไม่เป็นความจริงที่อ้างว่าเรียกเงิน 3-5 ล้านมันให้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ผิดกฎหมายกกต.ใช่ไหมนี่อันนี้คือข้อมูลการชี้แจงจากภูมิใจไทยและจะดำเนินคดีกับคุณชูวิทย์ด้วยค่ะ